สวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนมื้อนี้แต่จะพาเข้าสวนมาเก็บพริกกันจ้าได้ฤกษ์งามยามดีแล้วจ้าพี่น้องเพราะว่าเดือนที่แล้วแต่ข้าจะไปเขาป่าเก็บเห็ดจ้าสวนก็บ่ได้ลงมาเบิ่งพริกก็บ่ได้ลงมารดน้ําบ่ได้ดูแลเลยจ้าพี่น้องเพราะว่าเดือนที่แล้วนี่พริกเพิ่นก็ยังสีขาวยังบ่ได้แดงจ้าแต่ว่าอากาศเพิ่นเริ่มเย็นแต่ก็เลยขนกระถางพริกประมาณเกือบ30กระถางจ้ะพี่น้องเอาเขามาในบ้านพักหญ้าในบ้านกระจกนี่จ้ะพ่อเบิดฤดูเก็บเฮ็ดแล้วจ้ะพี่น้องก็สิได้มาเก็บพริกจ้ะบัดนี้ที่จริงก็อยากลงมาเก็บตั้งแต่2อาทิตย์ที่แล้วจ้ะบางมือก็อากาศบ่ดีบางมือก็หนาวบางมือก็ฝนตกแต่ก็ขี้คร้านลงมาเก็บจ้ะแต่ว่าบัดนี้พอดีเบิ่งพยากรณ์อากาศจ้ะอาทิตย์หน้าเขาว่าหิมะจะลงจ้ะแต่ก็เลยอยากมาเก็บพริกเก็บทำความสะอาดสวนนิดนึงจ้ะเก็บพริกไว้ถ้ากินช่วงหน้าหนาวจ้ะพี่น้องแต่ก็จะเก็บพริกแบบนี้จ้ะเก็บไปล้างทำความสะอาดแล้วก็ใส่ถุงแพ็คใส่ช่องแช่แข็งไว้กินช่วงหน้าหนาวก็ว่าง่ายๆว่ากินให้มันมุ่มปีที่ว่าเขาจะปลูกอีกจ้ะเพราะว่าอีกกว่าเขาจะได้ปลูกกับประมาณเดือนมิถุนากรกฎาสิงหาเพราะว่าแต่จะเริ่มพอเมล็ดอาจจะประมาณช่วงปลายเดือนกุมภาจ้าก็เพาะไว้ในบ้านก่อนพอเพิ่นเป็นเบี้ยหน่อยๆแล้วเฮาก็เอาไปใส่กระถางหน่อยๆแยกกระถางให้เพิ่นจ้าถ้ามีหม่องเก็บก็จะแยกกระถางไว้ก่อนประมาณช่วงเดือนพฤษภามิถุนาจ้าพออากาศเริ่มดีก็จะเริ่มเอาลงสวนใส่กระถางเอาไว้ข้างนอกจ้ะก็ถ้าอากาศดีมีฝนมีแดดเพิ่นก็จะงามไว้จ้ะพี่น้องช่วงเดือนกรกฎาคมนี่จ้ะบางเทื่อนน้องอลันปิดเทอมปิดโรงเรียนแต่ก็จะได้กลับเมืองไทยประมาณ 3-4 อาทิตย์ยาเพิ่นก็จะดูแลไว้ถ่าจ้ะรดน้ำประคองบ่ให้มันตายแม่จ้ะพี่น้องรดน้ำดูแลไว้ถ่าพอเดือนสิงหาแต่กลับมาพริกก็เริ่มเป็นดอกเป็นลูกพอดีจ้าปลูกพริกอยู่เมืองนอกนี่ค่อนข้างต้องดูแลรักษาดีๆแล้วก็เพิ่นเอาใจยากนิดนึงจ้าพี่น้องเพราะว่าช่วงที่เฮาเพาะเมล็ดเพาะเบี้ยนี่จ้ามันสิเป็นช่วงอากาศหนาวเฮาต้องเอาไว้ในบ้านก่อนเพราะว่าข้างนอกมันหนาวแห้งแม่จ้าบางเทื่อมีน้ำแข็งพอเฮาได้เบี้ยมาแล้วจ้าเฮาก็ต้องดูแลรักษาไปจนถึงตอนก่อนเขาจะเอาออกไปปลูกข้างนอกสวนจ้ะพ่อปลูกข้างนอกสวนวางมืออยู่ดีๆกันหนาวโพดวางมือก็เป็นน้ำแข็งได้โยกกระถางเข้ามาในบ้านพักด้วยว่าหาแนวคุ้มจะเอาขวดพลาสติกใสๆไปคุ้มไว้พออากาศเริ่มดีมากเพิ่นก็จะใหญ่ไว้จ้ะพี่น้องก็เริ่มพ่วนดินใส่ปุ๋ยอยู่บ้านแต่จะใส่เป็นปุ๋ยขี้ไก่บ้างปุ๋ยกระขี้กระต่ายบ้างจ้ะพี่น้องเพราะว่าอยู่บ้านปูเลี้ยงกระต่ายเลี้ยงไก่จ้ะน้ำที่แต้วใส่ฮดก็จะเป็นน้ำฝนจ้ะที่ร่องไว้ในถังใส่น้ำฝนฮดจ้ะพี่น้องพริกพันธุ์นี่มันจะเป็นพริกพันธุ์สีขาวแม่จ้ะก่อนเพิ่นจะสุกเป็นพริกที่ว่าเป็นดอกเป็นเมล็ดไว้จ้ะเพชรคักได้จ้ะพี่น้องนี่เพชรตายบ่เรืองเลยจ้ะเห็นหน่วยงามๆนี่พ่อเก็บพริกแล้วแต่ก็จะไปทำความสะอาดสวนจ้ะจะไปลือต้นทั่วต้นหยังถิ่มก่อนจ้ะพี่น้องพ่อมดฤดูปลูกพักจ้ะพี่น้องก็จะเป็นฤดูหนาวก็ต้องทำความสะอาดสวนนี่จ้ะพริกที่เก็บมาจากสวนประเดิมเมนูแรกจ้ะตำปลาแซลมอนหมูมะนาวเพชรใดใจขนาดจ้ะพี่น้องมากินน้ำกันจ้ะ